ช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณโอปอจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณไบรท์คุณอาหงหรือคุณบุ๊กและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่ไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับทุกวันที่ผ่านมาเจอแต่ความผิดหวังลาไปผ่านเสียเวลาเสียใจอ่อนแล้วและจะไม่มีน้ำตาจะไม่เคยเจอคนที่ทำให้หนักนาฬิกาของชีวิตไม่หยุดนิ่งแต่ก็บอกให้ยอมรับความจริงต่อดีไหมหรือว่าจะโยนทิ้งเดี๋ยวมองข้างแต่ยังไม่มีใครที่รักจริงไม่รู้ฝันคิดอยู่ไรไม่ส่งใครมาได้ทีใจใจเลยลูกใจใจรู้มันเป็นชอบที่ตายแต่ทำให้ฉันต้องทนเอาที่ชอบเลยเอาที่ใจเราชอบไป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 สัญญาแล้วด้วยใช่เดินตามลูกค้าใช้หัวใจเลยใช้หัวใจเลยใช้หัวใจเลยถ้าคุณไม่ชอบ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 ใช้ใจเลยลูกใช้ใจเลยตัดสินใจเลือกไปแล้วนะมั่นใจไหมมั่นใจค่ะมั่นใจไม่เสียใจทีหลังที่เลือกผู้ชายคนนี้ไม่เสียใจค่ะไม่เสียใจนะครับใช่ประจำที่ได้เลยครับเชิญเลยครับเอาละในเมื่อสาวโสดของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาฟังผลของการตัดสินใจกันดีกว่าครับหนุ่มๆทั้ง3ท่านครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับเลยฮะมีเจ้าของไม่มองหญิงโสดเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มทีละคนนะฮะเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อนทำไมถึงไม่เลือกอาหงครับผมคิดว่าอาจจะมีมุมแบบมีเจ้าของหรือก็ไม่มองหญิงอะค่ะไม่มองหญิงได้ด้วยเหรอฮะใช่อ่ะหนึ่งอันคิดว่าอะไรฮะหนูว่าไม่มองหญิงก็น่าจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบเหมือนพี่หนูเขาก็เป็น VJ เหมือนกันค่ะเขาก็สักเหมือนกันแล้วก็เป็นไม่มองหญิงเหมือนกันใช่คิดว่าเป็นสถานะนี้นะค่ะชูป้ายขึ้นมาครับไม่มองหญิงไม่มองโอ้โหแช่งกันเลยนะฮะอ้าวฮะเป็นอย่างนั้นเลยนะอ้าวแม่คิดว่ามีเจ้าของนะไม่มองหญิงแน่นอนมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณอาหงครับคุณดูเหรอป้าเดี๋ยวผมพาไปป้าไปมาเอาแล้วสวัสดีครับพี่ไบสวัสดีครับปู่พี่หล่อมากเลยไอดอลหมดเลยแต่ว่าได้ข่าวว่าพี่อ่ะเอวดีใช่มาประชันกับผมหน่อยประชันกันหน่อยเอวดีพร้อมป้าพร้อมก็ได้ไปมิวสิกมาเดี๋ยวเรา
เซอร์ไพรส์เลยสายนุ่นด้วยทุกเรื่องฮะคุณอาองไม่มองยิงเขาหล่อเลยเนี่ยคุณอาองครับผมเข้าคำถามสำคัญเลยผมเชื่อหลายคนอยากรู้มีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับว้าวไหนจากแฮชแท็กของคุณทำบุญคืออะไรฮะทำบุญคือจริงๆแล้วผมไปเจอกับแฟนที่ผมพาแฟนคลับไปทำบุญแล้วก็ไปเจอเขาด้วยครับเขาเป็นแฟนคลับคุณด้วยหรือเปล่าเป็นแค่ผู้ติดตามที่มาด้วยอ๋อเป็นผู้ติดตามแฟนคลับกันมาใช่แล้วคุณไปเจอเขาใช่ใครจีบใครก่อนฮะผมครับแน่นแน่อะไรที่ทำให้เราตกหลุมรักคนคนนี้ผมชอบเด็กครับทำไมอยากอมตะแล้วหรืออะไรเขาบอกกินเด็กแล้วอมตะกินเอามีอะไรอยากจะบอกแฟนของเราไหมก็ด้วยความที่เขายังเด็กอยู่แล้วผมโตแล้วด้วยความที่อายุห่างกันอ๋อมีเจเนอเรชันแกปไหมใช่ทำให้ความเข้าใจมันยากหน่อยครับแต่ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้คบกับเขาได้นานที่สุดครับขอบคุณให้เกียรติมาในรายการของเรานะขอบคุณนะเรามาเปิดสถานะของชายหนุ่มอีกคนนึงดีกว่าเป็นคนที่คุณไม่เลือกเขานะฮะแต่ว่ากูรู4ท่านเชียร์ผู้ชายคนนี้เลยแล้วบอกว่าปลอดภัยคุณไปทำไมคุณถึงไม่เลือกผู้ชายคนนี้ฮะเขาดูมีภูมิฐานน่ะคนแบบนี้หนูว่าเขาน่าจะมีเจ้าของอะค่ะเขาจะต้องอยู่ในสถานะนี้เลยเหรอฮะใช่ถ้าเขาออกมามีสถานะอื่นที่ไม่ใช่มีเจ้าของชัดเลยฮะค่ำคืนนี้คุณเลือกคนมีเจ้าของไปเดททันทีเลยฮะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ก้าวออกมาเขาต้องมีสถานะอะไรฮะมีเจ้าของมีเจ้าของเท่านั้นเลยนะฮะชูป้ายขึ้นมาเลยดีกว่ามีเจ้าของฮะมีเจ้าของฮะเป็นสถานะอื่นไปไม่ได้เลยนะฮะต้องสถานะนี้สถานะเดียวเท่านั้นเอาโสด3เลยนะเพราะกูรักผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วรู้สึกว่าเซฟนะแต่ความหวังเดียวของสาวโสดคือต้องออกมามีเจ้าของนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณไปครับร้องเพลงหรอร้องเพลงนางชอบร้องเพลงไม่รู้ว่าเป็นไปเพราะคำคืนร้องเองเหรอไม่รู้ว่าเป็นไปเพราะสายตาที่ทำให้ฉันเป็นอย่างนี้ต้องคิดถึงเธอหมดหัวใจไม่รู้ว่าเป็นไปเพราะสายลมที่พายพาใจฉันไปบรรยากาศแบบนี้ฉันทำให้ใจหวั่นไหวอดคิดถึงไม่ได้ต้องบอกเธอแต่อยากฝืนถามหาเลยเหตุผลที่ทำให้ฉันนั้นเสียอากาศต้านทานไม่ไหวในแรงดึงดูดของเธอที่ทำให้ฉันเผลอไปในใจกว่าทุกทีแค่ในคืนนี้ฉันต้องการจะรู้ว่าเธออยู่คนใดอยากให้รู้ตัวเอาไว้ว่ามีใครคิดถึงหวังเพียงเธอจะซึ้งถึงใจที่มีฉันต้องการเธอที่สุดว่ามีใครคิดถึงทำไมไฟชมพูอ่ะฉันต้องการเธอที่สุดในคืนนี้ยังไงฮะต้องออกมามีเจ้าของเท่านั้นนะถ้าเป็นสถานะอื่นจบเลยนะเขียวยังไงฮะแดงแดงไปแดงยังไงครับแดงแดงไปยังไง
ไปเลยใครมีลุ้นกันมาหน่อยอะคุณไปมีทุกคนเอาเรื่องแรกก่อนจากเบาะแสแฟนตำรวจคือไงฮะแฟนผมเป็นตำรวจครับไอ้แฟนชื่ออะไรครับชื่อแอมครับชื่อแอมไหนอะไรที่ทำให้คุณตกรักผู้หญิงคนนี้ครับผมรู้สึกว่าพอเราได้ลองคุยกันนะครับมันมีบางสิ่งบางอย่างที่บางทีเราไม่สามารถอธิบายได้ครับว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่าค้นหาแล้วว่าน่าจะเข้ากับเราได้อ่าฮะก็ลองสานสัมพันธ์ไปเรื่อยๆปรากฏว่ารู้สึกว่าเฮ้ยใจเราอะบอกว่าคนนี้แหละสุดท้ายมันคือการค่อยๆเรียนรู้กันไปและค้นพบว่าเออเขาคือคนที่ใช่สำหรับเราจริงๆใช่วันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษเสียดายคุณแอมไม่ว่างติดธุระไม่สามารถมาได้นะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เปิดเผยความในใจกับแฟนของเรามีอะไรอยากจะบอกคุณแอมไหมครับก็เรารู้ว่าเธอทำงานเหนื่อยนะแบบว่าเป็นตำรวจเป็นอะไรเงี้ยมันจะเจอแต่ความเครียดแต่ไม่ต้องห่วงไอ้ความเครียดนั้นอะเราจะปัดเป่ามันออกเองขอบคุณที่มาร่วมสนุกในรายการของเรานะขอเสียงปรบมือกับคุณไปตอนนี้ครับปลดล็อกครับผู้ชายที่คุณเลือกเป็นไปได้ทุกสถานะเลยภาวนาอย่างเดียวขออย่าให้วันนี้เป็นเทปที่มีหนุ่มโสดหนึ่งคนก็พอนะฮะทำไมคุณถึงเลือกผู้ชายคนนี้นั่นคือนี่อย่างที่เพื่อนคุณบอกเลยไหมอย่างที่เปียวบอกไหมนี่คือสเปคเลยใช่ไหมค่ะใช่ก็คือแบบเขาเดินมาแล้วออร่าเข้าตามพอดีปิ๊งๆเลยใช่แล้วหนูเป็นคนที่แบบเห็นปุ๊บอ่ะก็จะยึดมั่นนะถึงแม้จะมีคนมาแบบหว่านล้อมก็ตามก็จะเชื่อใจตัวเองอ้าโอปอ้าวยังไงฮะเปรี้ยวบอกแล้วว่าดื้ออ่ะถ้ารู้นี้กูไม่มาก็ได้คนนี้คือตายคนนี้คือใช่เลยใช่ไหมเปรี้ยวใช่ค่ะการที่เราบอกเพื่อนว่าเลือกเลยนี่ตอนนั้นเรามั่นใจแค่ไหนกับผู้ชายคนนี้80ละกันค่ะ 80% ก็ไม่รู้หรอกใช่หรือไม่ใช่รู้แต่ว่าเพื่อนชอบก็ส่งเลยใช่ให้ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วให้ไปลุ้นเอาข้างหน้าให้ไปลุ้นเอาข้างหน้าก็ยังมีโอกาสอยู่ต้องมาลุ้นกันชูป้ายขึ้นมาเลยดีกว่าภาวนากูรู้ทั้ง4ด้านนะยืนยันความคิดของคุณนะฮะต่อคุณมุกด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะตอนนี้นะฮะสิ่งที่เราลุ้นภาวนาอย่างเดียวอย่าให้เทปนี้มี1โสดนะฮะก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะและความเห็นล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอที่มีต่อคุณบุ๊กก็คือโสดสูงมากครับ 52% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 26% และไม่มองหญิงอีก 22% มาเอาใจช่วยสาวโสดไปพร้อมกับเราครับและนี่คือท่าแท้ของคุณบุ๊กครับเขาทำอะไรร้อนตักจริงว่าเป็นปอบอะจ้าหาผู้ชายผู้ชายด้วยผีแม่ไม้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 เป็นผู้หญิงค่ะแล้วก็มีเจ้าของแล้วมีเจ้าของไม่เอาไม่เอาแล้วเฮ้ยอย่าทำดิเฮ้ยผมไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไม่เอาไม่เอาเอาแล้วเอาแล้วผมเอาแล้วไม่มองหญิงครับแฟนผมอยู่นี่แฟนผมครับมาดูกันครับโอ้ย
แฟนแล้วส่วนผมก็ไม่มองหญิงไม่แฟนด้วยขอโทษนะครับพี่ผมโกหกเอาแล้วเราสถานะอะไรเนี่ยดิอยากรู้ไหมครับอย่างไรรู้ไหมครับอย่างไรอ่ะ